ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news ก้าวไกลแฉกรมประชาสัมพันธ์เล็งชงครม.อนุมัติงบ569ล้านจ้างดาราคนดังเชียร์รัฐบาลนายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่มีเอกสารหลักฐานของกรมประชาสัมพันธ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติงบ569ล้านจ้างคนดังมาเชียร์รัฐบาลว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงในการทำแคมเปญนี้คืออะไรรัฐได้อะไรดาราได้อะไรและประชาชนได้อะไรโดยการจัดสรรงบประมาณนี้ที่จะเกิดขึ้นสะท้อนความเปราะบางของรัฐบาลและเชื่อว่าการสร้างการสื่อสารเช่นนี้จะยิ่งสร้างความเกลียดชังให้แก่ประชาชนและนำพาให้แฟนคลับของนักร้องดาราสิ้นศรัทธากับบุคคลที่เขาชื่นชอบไปเรื่อยๆอีกทั้งการรับงานเช่นนี้ของดาราก็สะท้อนความกลัวและเอาตัวรอดของตัวเองนายธัญวัฒน์กล่าวว่าวันนี้สื่อที่เป็นของประชาชนอาจถูกเจือปนความคิดของรัฐที่อนาคตเสพสื่อด้านใดก็คงอบอวลไปด้วยความคิดในกะลาแบบหาทางออกไม่ได้ตนมองว่าโครงการนี้ประชาชนไม่ได้อะไรนอกจากรู้สึกถูกซ้ำเติมทั้งจากคนดังและรัฐส่วนดาราก็ได้เงินแต่แฟนคลับก็ไม่อินดารานักร้องก็ร้องกันไปเต้นกันไปเหมือนนายสั่งส่วนรัฐยิ่งไม่ได้อะไรเพราะการประชาสัมพันธ์แบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้ทำให้ประชาชนมองรัฐบาลแย่ลงไปอีกกรมประชาสัมพันธ์ก็ควรเลิกใช้วิธีสื่อสารแบบควบคุมและอย่าคิดสื่อสารเพียงแค่ความมั่นคงในประเทศเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ